ชี้ทางให้เราไปหาตัวเองให้ตอนที่แล้ว4จตุรเทพดินน้ำลมไฟตั้งกลุ่มรวมพลังพิชิต110กิโลเมตรให้สำเร็จแต่ลมของกลุ่มหนุ่มปุนเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานล้มทำท่าว่าอาจจะไปต่อไม่ไหวมาดูกันค่ะว่าพี่ปั้นที่เตรียมพร้อมคอยช่วยน้องพิชิต110กิโลเมตรหากถอดใจจะสวมชุดสวมหมวกลงปั่นต่อแทนหรือไม่ติดตามเดอะแคมป์ค่ายหันษาในแคมป์ปั่นฝันปั่นรักปักแคมป์เขาใหญ่พร้อมๆกันค่ะมองข้างทางเลยไม่ทันได้ดูไหลทางนะคะก็ทำให้รถจักรยานที่ปุนขี่มาเกิดอุบัติเหตุตกไหลทางต่างระดับจนเสียหลักล้มลงค่ะที่ขี่ตามหลังก็ไม่ได้มองข้างทางเหมือนกันและไม่ได้เว้นช่วงตามหลักที่พี่เลี้ยงเพิ่งย้ำไว้นะคะทำให้ไม่เห็นเพื่อนและชนซ้ำแต่ว่าพ่อโจและครูแซมพ่อโทก็ลงไปดูแลอย่างทันท่วงทีรวมถึงมีพี่พยาบาลเข้าไปปฐมพยาบาลให้เบื้องต้นค่ะพุ่งได้ไหมพุ่งได้นะแล้วมีชาตรงไหนไหมชาตรงไหนมันกระแทกคอไม่ได้กระแทกเนาะไม่ได้กระแทกใช่ไหมครับไม่ได้กระแทกนะโอ้โหไม่เจ็บใช่ไหมครับตรงนี้ไม่เจ็บเนาะไหลทางหลอดนี่เป็นไรนี่เป็นรอยเสียใจอะไรนี่ลูกเออได้ลูกไหวไหมครับพ่อครูแม่บอกว่าให้เลิกทำให้ฟันมันเหยียดมากกว่าก็เลยอยากให้หน้าทิ่มไปแล้วก็โอ้ไม่ดีไม่ดีไม่ดีอันตรายป่ะอ่ะไหวไหมไหวไหมพี่ไหวไหมชัวร์นะความปลอดภัยก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะพี่เต้เมื่อเช็คดูภายนอกว่าศีรษะและร่างกายของน้องปุนไม่ได้กระแทกหรือว่าได้รับบาดเจ็บตรงไหนไม่มีส่วนไหนที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุในครั้งนี้มีเพียงแผลถลอกรวมถึงได้รับการยืนยันจากเจ้าตัวเองด้วยทำให้ทีมแพทย์พยาบาลนะคะอนุญาตให้ปุนนั้นไปต่อได้ค่ะมองเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นลูกคุณล้มครับทำไมถึงล้มอ่ะใหญ่เห็นสะดุดลื่นพืดของแนวอ่ะลงไหลทางเหรอครับแล้วก็หล่นลงไปเลยแล้วน้องโมไม่มีที่ตั้งแล้วโมก็เหยียบท้องคุณเลยสงสารคุณเหมือนกันค่ะเขาดีมากคุณลิ้นเป็นไงครับเมื่อกี้อะไรเกิดขึ้นโอ้โหคุณล้มตกใจมากเลยครับไม่คิดว่าจะเป็นเลยแล้วเมื่อกี้เราล้มด้วยป่ะอะไรนะครับเมื่อกี้เราล้มด้วยป่ะไม่ครับสอนอะไรเราเนี่ยสอนอะไรเราที่เพื่อนล้มเนี่ยบอกอะไรเราเพราะฉะนั้นเราต้องมองทางถูกไหมถูกปะถูกแล้วต้องขับขี่ยังไงที่บอกปลอดภัยใช่ไหมครับแวบตามมาใช่ไหมนะโมใช่ไหมลูกว่าหนูไม่ค่อยดูทางนะดูไว้ด้วยนะรู้ไหมยังไงครับขับขี่ยังไงครับต้องขับขี่ไม่ประมาทยังสุดยอดแล้วมากใกล้ถึงไหมอุบัติเหตุในครั้งนี้ไม่ได้สอนให้ปุนเพิ่มความระมัดระวังแค่คนเดียวนะคะแต่ยังสอนให้นโมภูริรวมถึงเพื่อนในกลุ่มนั้นเห็นถึงความสำคัญของพี่เลี้ยงที่ย้ำเรื่องของการจดจ่อกับเส้นทางปั่นจริงๆก็เพื่อสอดแทรกความปลอดภัยแล้วก็สมาธิให้กับเด็กๆค่ะใจนะแน่นอนนะพวกเรานะทำให้ดีอย่าเมื่อไม่เมื่อ1 2 3เฮ้ไปสปีดหน่อยสปีดมองหน้าตรงไปดีมากดีมาก
สองลงมาซอยซอยยิกเลยขี่ได้แต่ว่าเกียร์ไม่ได้ไปเดี๋ยวพาดันเข้ากลุ่มเกียร์ไม่ได้ตอนนี้น้องๆกลุ่มแรกนะครับมาถึงจุดพักที่1แล้วนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมีตัวละครลับขึ้นมาไม่รู้แล้วสิไม่ได้มีแค่น้องๆที่มาร่วมปั่นเท่านั้นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรามีตัวละครลับอีก1ตัวอ่ะจะเรียกว่า1คนจะดีกว่านี่ไงเปิดหน้าเปิดตาได้ลูกนี่ครับถ้าจำกันได้ครับนี่เลยน้องปั้นครับจากแคมป์เรือใบกลางหัวใจรับลมนะซึ่งน้องปั้นเนี่ยเป็นพี่ชายแท้ๆของน้องปุ่นใช่ไหมลูกนะฮะซึ่งน้องปุ่นเนี่ยอย่างที่เราทราบดีว่าน้องปุ่นเนี่ยล้างท้ายนะครับอยู่ที่กระบวนท้ายๆเลยแหละนะครับก็ดูสภาพเมื่อวานแล้วเนี่ยปั้นดูแล้วน้องเป็นไงล่ะไม่ค่อยไหวเนาะปกติเขาเป็นคนออกกำลังกายไหมน้องคุณเนี่ยเขาไม่ค่อยออกเหรอกิจกรรมที่เขาชอบคืออะไรกิจกรรมที่เขาชอบก็จะเป็นพวกเล่นเลโก้นอนเล่นเกมเล่นเกมแล้วก็กินนะฮะเพราะว่าคือเอาจริงคือตั้งแต่น้องมาถึงนะครับจุดพักรถทั้งหมดเนี่ยเขาจะไปหาอะไรกินแล้วก็พอมาถึงเรียกว่าเส้นชัยวันแรกปุ๊บเนี่ยยังไม่หยุดกินเลยครับคุณผู้ชมจนทั้งเข้าห้องนอนอ่ะก็ก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งครับนะฮะซึ่งเอาจริงๆเนี่ยพี่ปั้นเนี่ยด้วยความที่เป็นห่วงน้องเป็นห่วงว่าน้องจะไหวไหมจะแบบดูแลตัวเองได้ไหมเนี่ยก็เลยมาสังเกตการณ์เนี่ยวิชาที่ดีมากเลยนะครับแล้วก็มาเซอร์ไพรส์แบบมาให้กำลังใจแล้วก็มารอเซอร์ไพรส์ที่เส้นชัยแต่อีกหนึ่งภารกิจนะฮะที่น้องปั้นอาจจะต้องทำเนี่ยก็คือว่าในกรณีที่น้องปุ่นไม่ไหวเนี่ยนะฮะพี่ปั้นเนี่ยก็จะเอาจักรยานน้องแล้วปั่นขึ้นเขาใหญ่ไปเองใช่ป่ะโอ้โหแจ๋วอ่ะไม่ธรรมดานะครับแล้วประเมินจากสถานการณ์แล้วเนี่ยดูว่าปุ่นจะไปถึงเขาใหญ่ด้วยตัวเองไหมก็มีโอกาสครับเพราะน้องเขาไม่ได้จะท้อแท้ขนาดนั้นครับน้องเขาก็จะมีแรงเรื่อยๆครับใช่ไหมน้องเขาได้พักผ่อนแล้วโอเคได้พักได้อะไรแล้วนะก็อย่างน้อยอ่ะก็ได้ลองดูนะว่าเมื่อคืนก็ได้พักไปแล้วนะครับ50กิโลเมื่อวานนี้ก็ทำได้ก็เรียกเขาคนใช้อ่ะนะสุดท้ายแต่ก็เข้าได้อันนี้ก็มาดูกันนะฮะว่าจะสามารถไปถึงเขาใหญ่ได้หรือเปล่าโอเคนี่เขาอยู่เยอะตลอดเลยแบบเรียกว่าโตในรถเลยในช่วง2วันนี้นะฮะอยู่แบบลับๆเลยไหวไหมลูกไหวโอเคถ้าตอนนี้ปุ่นยังไม่มาถ้าอยากจะออกไปเดินเล่นยังไงก็ได้นะเดินไหมไม่เดินโอเคที่ได้ปิดรถแล้วบ๊ายบายนะตัวละครลับของเรานะทีนี้ก็ต้องดูแล้วล่ะว่าน้องปูนเองเนี่ยจะไหวมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับนี่คือสิ่งที่ทุกคนเป็นกำลังใจให้ไม่ใช่แค่พี่ชายเขาไม่ใช่แค่ครอบครัวเขาแต่จริงๆน้องๆทุกคนนะที่ร่วมแคมป์ร่วมถึงนะที่ดูอยู่ทางบ้านเนี่ยเชื่อเลยเกินนะว่ากำลังลุ้นอยู่ว่าแก๊งหลังโดยเฉพาะน้องปูนเนี่ยจะสามารถพิชิตภารกิจนี้ได้หรือไม่จักรยานก็ทับตัวแล้วน้ำโมก็ปั่นจักรยานมาทับผมแล้วก็นั่นแหละฮะผมก็กระเด็นไปตรงข้างทางแล้วผมก็นอนแต่ว่าเราคือเราไม่ได้มองทางแต่โอเคนะไหวแน่นะชัวร์นะเจ็บแค่ฟันแล้วเสียดายด้วยครับเสียดายอะไรลูกแม่ผมบอกว่าต้องทำให้ฟันถูกลงไปไม่ให้เหยินออกมาปรากฏมันยิ่งเหยินไม่เหยินไม่เหยินไม่เหยินแต่โอเคนะลูกไปเห็นไหนมาหรือวันนี้อะไรสารอาหารนะพอได้ไหมทุกคนพอได้ไหมมาได้นี่คนนี้ผมลุ้นสุดเลยนะ
อีก10ปีมาดูเขาถ่ายรูปรียูเนี่ยกันนะเนี่ยรอสุดรอสุดพูดกินอีกแล้วเหรอกินอะไรอ่ะทำไมอ่ะลูกมันใช้พลังงานเยอะใช่ไหมฮะหนูนับไอเทมได้ไหมว่าหนูกินอะไรไปกี่อย่างเนี่ยตั้งแต่มาแคมป์เนี่ยใกล้แค่ไหนไม่รู้นะคะเพราะว่าความสนใจของปุณนั้นเป็นเรื่องของอาหารการกินเป็นหลักเลยค่ะสิ่งที่ทำได้ตอนนี้นะคะก็คือการเบนความสนใจเรื่องกินไปที่การติดตามอาการหลังจากอุบัติเหตุเกิดขึ้นค่ะเดี๋ยวเอาน้ำแข็งจะอุ่นน้ำแข็งก็ได้ปวดหน้าไหมครับปวดคอไหมตอนนี้ปวดฟันอย่างเดียวปวดฟันหายได้ยังเอ่ยไม่หายเดี๋ยวแล้วสั่งต่อการกินถูกไหมคุณพ่อครับพ่อว่าแก๊งหลังขบวนเนี่ยกินเขาใหญ่ครบไหมก็อาจจะต้องมีช่วยกันหน่อยนึงนะเพราะว่าอีกวันนี้ดูละลากันหลายคนนะช่วยเนี่ยมันมีสองแบบช่วยพึ่งจับบึ้งพึ่งจับบึ้งก็จะช่วยกับอย่างนี้เลยต้องไปทั้งสองแบบสองแบบเลยต้องทั้งช่วยทั้งใจช่วยทั้งใจต้องพอดท้ายๆเนี่ยมันมีเงินกินนะต้องกินนะเข้าปากเลยเด็กปากเลี้ยงในกันเนี่ยจะต้องมีเพื่อนด้านหลังแล้วใจเข้าแข็งถามว่าใจสู้ทุกคนแต่ว่าร่างกายอาจจะไม่ได้ซ้อมมาเนี่ยอาจจะไม่พร้อมเลยแต่ใจจะสู้ทุกคนทั้งตุนเมื่อกี้ก็ล้มก็ยังไปต่อพ่อไหวผมไม่หลงพ่อสุดแล้วเนี่ยด้วยเนี่ยผมอาจจะขึ้นรถคนแรกก็ได้ขึ้นตามผมไม่ได้เจ็บครับผมลองทำแบบแล้วบางครั้งถ้าเกิดแบบมันคือสภาพมันจะร้อนให้เราลูกใส่ขอมุกฮ่าๆใส่แว่นแบบฮ่าๆโอ้ยแย่แล้วเล่นได้แย่แล้วแต่ข้างล่างแล้วเด็กๆครับถ้าใครไม่ไหวตะโกนดังๆนะไม่ไหวนะถ้าไม่ไหวส่งสัญญาณดังๆนอกจากคนจะได้พักแล้วนะคะแต่ละจุดเช็คพอยต์นั้นก็เป็นจุดที่นักปั่นจะได้ตรวจสอบรถจักรยานของตัวเองเพราะระหว่างทางก็มีบางคันที่เกิดปัญหาอย่างเช่นรถของน้องอเล็กซ์นะคะที่มีแววเริ่มไม่ไหวทั้งคนทั้งรถน้องอิงพี่เลี้ยงนักปั่นต้องคอยกระตุ้นอยู่ตลอดเวลาค่ะเห็นไม่ไหวจริงๆนะคะพ่อเจี๊ยบก็คอยช่วยและบอกทริคการปั่นที่ไม่ใช้แรงมากให้กับอเล็กซ์ค่ะไหวไหมตอนนี้คือหมุนตามเพื่อนทันไหมทันไหมเล็กทันไหมปัญหาคืออะไรพี่ปัญหาผมเขาเล่นเล็กก็ไม่ไหวพอเขาเล่นเล็กก็ต้องแบบว่าพยายามดันมันกันมันก่อนเลยอ๋ออเล็กซ์จำไหมพอเขาเริ่มเล่นอเล็กซ์ก็เล่นตามไม่ใช่พอไปปุ๊บและอเล็กซ์เล่นอเล็กซ์จะกลายเป็นตามเขาเหนื่อยคือเขาเริ่มจะไปปุ๊บอเล็กซ์เริ่มความเร็วพร้อมเขาเนี่ยหรอไหมไม่ใช่เขาไปปุ๊บ5เมตรแล้วอเล็กซ์เล่นตามอเล็กซ์จะเหนื่อยยากกินไปนะครับนะเพราะตอนนี้โค้ชให้รถนำเนี่ยนะครับ25เนี่ย1กิโลเมตร23 500เมตรเด็กๆจะมีช่วงเวลาได้หายใจนะครับอย่าไปเปลี่ยนไปถ้าเปลี่ยนไปปุ๊บกล้ามเนื้อมันสลับดิ้นไหวอ๋อมันสลับคือมันจะหลุดนะครับหลายคนไม่เล่นเกียร์ดังต้องไม่ไหวไม่รู้นะครับนอกจากอเล็กซ์แล้วนะคะรถจักรยานของภูริที่คุณตาซื้อให้ก็ส่อแววว่าจะไปต่อไม่ได้แล้วค่ะพี่เต้คะนโมอันนี้กำลังทำอะไรครับปรับเบาะครับปรับเบาะให้มันเพื่ออะไรนั่นสูงขึ้นหรือลงต่ำลงให้มันง้มไปข้างหน้านิดนึงแล้วพอดีเบาะมันอยู่เงี้ยอ๋อเบาะมันแงนขึ้นไปหน่อยใช่ครับจะได้ปั่นสบายขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้ได้เลย
่อยห่างวันนี้ก็เดี๋ยวไม่อยู่เรียกต้องเปลี่ยนรถก่อนพอเปลี่ยนเอาหน้าเอาขาหน้าเอาเป็นนี่ดีกว่าได้เอาคันรถก่อนขับไปเรื่อยได้รอนานอ่ะเปลี่ยนกันได้หรือเปล่าครับสูงคันเขียวคันขาวเนี่ยได้ได้คันขาวกี่ได้คันน้ำคันของเขาเมื่อวานใหญ่กว่านี้เออจากแกเลยงี้เลยไอ้นี่รถบอกก็ขี่ได้แล้วรถดีทำไมครับเป็นไรอ่ะทำไมไม่ได้อยากขี่รถตัวเองเหรอรถเป็นไรอ่ะกอดลูกไม่เลยครับอ่ะเอาคันนี้ไปก่อนล้อมันติดล้อครับเปลี่ยนล้อมันรถลูกรถย้อนกลับมาเนี่ย6ล้อมันยังไม่รู้จะออกมากี่โมงออกไปก่อนงั้นลองซ้อมตรงนี้เดี๋ยวติดล้อก่อนลองซ้อมเดี๋ยวลูกครับเบรกเบรกอยู่ขวามือเบรกหลังเบรกหน้าเบรกหน้าทิ่มไม่ได้นี่พอซ้ายสวยเอ้าหุ่ยลองนี้ลูกวนดูแถวนี้ปั๊บไอ้บอกเอียงเดี๋ยวตัดบอกเมื่อคนพร้อมรถพร้อมก็ถึงเวลาได้ออกแรงปั่นล่าฝันกันอีกครั้งค่ะมองตรงไปสุดขอบฟ้ากว้างไกลตะวันชี้ทางให้เราไปหาตัวเองให้เจออาจมีจอมยุทธแอบในตัวฉันอาจมีฮีโร่อยู่ในเธอที่รอวันจะเผยตัวตนออกมาแม้การปั่นวันที่2ในระยะทาง60กิโลเมตรจะเป็นทางราบเสียเป็นส่วนใหญ่แต่พอเข้าจังหวัดปราจีนบุรีมีหลายจุดนะครับที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างเส้นทางมีรถบรรทุกทางเลี่ยงต่างๆทำให้ต้องเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษเจอหลุมเจอบ่อบางช่วงต้องเจอรถบีบช่องทางทำให้น้องๆนั้นเกิดอาการประมาทตกใจค่ะเพราะฉะนั้นแล้วพี่เลี้ยงและกำลังใจจึงจำเป็นมากแม้ในครั้งนี้นักปั่นหลายๆคนจะมีคุณพ่อมาเป็นพี่เลี้ยงดูเหมือนจะดีแต่ที่สุดแล้วคุณพ่อของน้องๆก็ต้องไปช่วยเป็นพี่เลี้ยงคนอื่นๆดูแลน้องๆคนอื่นๆอย่างเช่นน้องวินเห็นรูปร่างตัวเล็กๆแบบนี้แต่เกาะกลุ่มหน้ามาตั้งแต่วันแรกนะครับน้องวินมีความฝันปั่นเพื่อตัวเองและมีคุณพ่อซึ่งก็คือคุณพ่อโทเป็นแบบอย่างแต่ที่สุดแล้วคุณพ่อก็ต้องไปช่วยดูแลน้องๆกลุ่มหลังถึงแม้ว่าน้องวินอยากจะพิชิต110กิโลเมตรแรกในชีวิตร่วมกับคุณพ่อแต่ก็เข้าใจนะครับและก็ดีใจที่คุณพ่อนั้นมีส่วนช่วยน้องๆคนอื่นๆให้สามารถพิชิตความฝันในครั้งนี้เป็นยังไงบ้างเราทำได้มาครึ่งทางแล้วก็คิดว่าก็ไม่ยากเกินไปสำหรับวันนี้แล้วก็ถ้าพรุ่งนี้ปั่นก็น่าจะทำได้ครับมีอะไรที่เป็นอุปสรรคสำหรับเราไหมก็วันนี้มีไปเกี่ยวพี่คนหนึ่งแล้วก็ล้มครับก็ขับไปแล้วก็แบบเมื่อยๆนิดนึงแล้วก็แบบอยู่ๆก็ไปเกี่ยวแล้วก็เบรกไม่ทันครับแล้วก็ล้มเลยจริงๆจุดประสงค์คืออยากจะให้วินเองเนี่ยเขาก็ไปมีสังคมให้เขาอยู่ด้วยตัวเองคือเราก็ถอยลงไปดูเด็กเล็กหน่อยไปดูเด็กที่เขาอาจจะประสบการณ์น้อยหน่อยก็ลงไปช่วยดูแลเขาว่าเวลาปั่นเนี่ยต้องยังมีเด็กบางคนก็จับแฮนด์ไปจับตรงข้างบนไปจับแอโรบาร์อย่างเงี้ยบอกว่าเวลาปั่นกลุ่มอันตรายนะครับก็ต้องระวังหน่อยอย่างเงี้ยฮะก็เวลาปั่นปุ๊บเนี่ยเฮ้ยขึ้นไปใกล้ๆเขาหน่อยอย่าทิ้งระยะบางทีเขาคิดว่าทิ้งระยะปุ๊บโอเคแต่ทิ้งระยะปุ๊บเหนื่อยนะกระเตงสาวน้อยเสียงใสตัวเล็กซูมฝึกซ้อมกับคุณพ่อมาตลอดหลายสัปดาห์เพราะไม่เคยปั่นระยะทางไกลความฝันของกระเตงปั่นเพื่อคุณพ่อที่เป็นคนส่งเสริมด้านกีฬาถ้าหนูทำสำเร็จไปถึงเขาใหญ่หนูจะประกาศความสำเร็จเนี่ยยกให้กับใครอ่ะให้พ่อกับแม่ค่ะให้พ่อกับแม่สองคนเลยใช่ค่ะทำไมอ่ะเพราะว่าพ่อเป็นคนซื้อจักรยานให้ค่ะแล้วครั้งนึงก็ไปปั่นกับหนูค่ะแล้วแม่ก็ส่งเสริมเรื่องกีฬาให้หนูค่ะพ่อด้วยค่ะสำหรับคุณพ่อน้องกระเตงก็คือพ่อโจ้ที่อาสามาเป็นพี่เลี้ยงในการปั่นด้วยแต่พอวันจริงกระเตงไม่ได้ปั่นกับคุณพ่อเลยเพราะพ่อโจ้ต้องคอยดูแลน้องๆกลุ่มหลังร่วมกับครูแซมและพ่อโทลูกสาวผมหายไปอยู่ไหนก็ไม่รู้อยู่ข้างหน้าหมดแล้วเสียดายไม่ได้ปั่นกับลูกเหรอไงก็คือลูกเขาสนุกกับเพื่อนๆพี่ๆอะไรเงี้ยก็ให้เขาสนุกกันไปใช่ไหมเรารับหน้าที่มาเพื่อดูแลเด็กๆที่อยู่แบบช้าๆผมก็ช้าอยู่แล้วด้วยก็เลยอ่ะอยู่กับเด็กที่ช้าก็ได้อยู่แล้วน้องกระเตงลืมคุณพ่อไปชั่วขณะเลยนะคะพี่เต้ส่วนพี่ๆที่ว่าก็คือสามสาวพี่เลี้ยงนักปั่นของเราเองน้องอิงน้องพิมพ์แล้วก็น้องปอลค่ะ
อุ๋ยขอเรียกว่าแก๊งนางฟ้าแล้วกันนะคะเพราะนอกจากเก่งแล้วดีกรีความสวยยังทะลุจอเลยค่ะน้องอิงนั้นก็เป็นลูกสาวของพ่อเจี๊ยบนะคะพี่เลี้ยงที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาน้องอิงนั้นอายุไม่ถึง15ปีแต่ก็มีความเชี่ยวชาญเรื่องการปั่นมาโชคโชนเลยค่ะกับการเป็นพี่เลี้ยงตัวหนูมองยังไงบ้างเป็นครั้งแรกเลยไหมครั้งแรกเลยค่ะสนุกดีค่ะเวลาน้องๆหลุดๆเราก็พยายามเป็นหัวลากให้เชื่อมต่อระหว่างกลุ่ม1กับกลุ่ม2ค่ะการเป็นหัวลากให้เชื่อมต่อกันนี่คือวิธียังไงบ้างก็น้องอเล็กเขาตามน้องวินไม่ทันขาดหายหนูก็เลยต้องเป็นบังลมให้น้องอเล็กแล้วค่อยๆพากันเข้ากลุ่มให้ติดนะคะที่น้องๆยังแบบอาจจะทำช้าอะไรเงี้ยมันเป็นเพราะอะไรอาจจะเป็นเพราะอุปกรณ์ไม่ครบแบบว่าจักรยานเหมือนเกียร์น้องเขามีปัญหาด้วยค่ะล้ออะไรอย่างงี้ค่ะแต่เราก็ดันน้องจนสำเร็จใช่ค่ะยากไหมเป็นพี่เลี้ยงด้วยแล้วก็คอยปั่นด้วยยากอยู่ค่ะเพราะว่าต้องคอยมองน้องตลอดเลยค่ะว่าคนไหนมีประสบปัญหาอะไรอย่างงี้ไหมคะส่วนน้องพิมพ์นะคะน้องพิมพ์เป็นนิสิตเอกวิทย์กีฬาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยตอนแรกนะคะน้องพิมพ์มาลงสมัครในแคมป์นี้ค่ะแต่ทีมงานเห็นหน่วยก้านก็เลยขอมาเป็นพี่เลี้ยงแทนซึ่งน้องพิมพ์ก็ยินดีแล้วก็ทุ่มสุดตัวเลยค่ะไปกิโลเมตรแรกของพิมพ์ก็ตอนแรกก็ตื่นเต้นนะคะลุ้นว่าจะไหวไหมแต่แบบพอต้องมาดูแลน้องด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนผัดกันให้กำลังใจอะค่ะแบบบางทีน้องไม่ไหวแล้วก็ขึ้นมาหน่อยนะตามเงินขึ้นมาแบบอีกนิดเดียวทันเพื่อนแล้วทันแล้วทันขบวนแล้วอะไรเงี้ยสิ่งที่ยากที่สุดของการเป็นพี่เลี้ยงก็ยากที่สุดหรอคะคือแบบความคือต้องคอยระวังรถด้วยแล้วก็ระวังน้องที่แบบขี่แบบไม่ตรงแถวอะค่ะแต่บางคนเขายังคอนโทรแฮนด์ได้ไม่ดีใช่ในฐานะพี่เลี้ยงแล้วเราเห็นว่าน้องๆทำสำเร็จแล้วเราคิดยังไงบ้างก็ดีใจค่ะแล้วก็ภูมิใจในตัวน้องๆด้วยแบบน้องบางคนยังเด็กมากเลยแต่แบบเขาก็ปั่นขึ้นมาถึงที่นี่ได้ค่ะขอบคุณค่ะสุดท้ายน้องปอนะคะคอยเอนเตอร์เทนน้องๆทั้งขณะปั่นและหลังปั่นน้องปอบอกว่าไม่เคยปั่นทางไกลแบบนี้มาก่อนเช่นกันและเป็น110กิโลเมตรแรกในชีวิตด้วยค่ะน้องปอค่ะกับการก็สนุกดีค่ะเห็นน้องๆแน่มีความสุขก็พี่ๆก็มีความสุขด้วยค่ะถึงจะเหนื่อยก็สู้เพื่อน้องๆค่ะเราคิดว่าตอนแรกเราคิดว่าน้องจะทำได้อะไรก็คิดว่าน้องบางคนอาจจะไม่ไหวหรือว่าอาจจะปั่นช้าไปก็ข้างหน้าก็พยายามชะลอรอข้างน้องข้างหลังอะค่ะก็เห็นทุกคนทำได้ใช่ค่ะพ่ออย่างทุกคนทำได้ก็แฮปปี้ค่ะแล้วปั่นกี่ปีมานานปั่นมาเคยปั่นตั้งแต่เด็กๆอะค่ะแล้วก็หยุดไปนานแล้วก็เพิ่งกลับมาปั่นได้ประมาณเดือน2เดือนร้อยกิโลเมตรเมตรแรกของเราได้ไหมใช่ค่ะกิโลเมตรแรกของเราใช่น้ำทิพย์ชโลมใจระหว่างทางจากพี่เลี้ยงน้องๆยังได้รับกำลังใจจากสองข้างทางที่เบ่งบานกำลังใจให้แก่กันแม้จะเป็นคนแปลกหน้าที่ไม่รู้จักกันมาก่อนค่ะเจอแบบนี้ใจสู้ไม่ถอยเลยนะคะแต่ถึงแม้จะใจสู้แต่ร่างกายเริ่มไม่สู้แล้วค่ะคุณผู้ชมคะมองตรงไปสุดขอบฟ้ากว้างไกลตะวันชี้ทางให้เราไปหาตัวเองให้เจอตรงค่ะค่ะครับอาจมีทางหยุดอาจมีตัวฉันอาจมีฮีโร่อยู่ในเธอที่รอวันจะเผยตัวตรงไปเร็วแล้วเนี่ยละครก็อยู่อาจจะยังจะตกใจรวมใจรู้ไปรู้ไปกันวันคงทำกันได้แล้วก็ไหนพี่เจี๊ยบกำลังพักนั่งน้องเอลิกครับส่งให้สู่ฝันนะครับนี่เราใกล้จะพาเด็กสัมผัสบรรยากาศ100กิโลเมตรแรกในชีวิตแล้วนะครับครับนี่ไปครับเจี๊ยบครูครับเจี๊ยบช่วยดันเอลิกไปนะครับเขาใหญ่อยู่หน้าแล้วครับค่อยๆปั่นไปกับกลุ่มหลังไหมหรือว่าไงไหวไหมไม่ไหวอ่ะพักก่อนใช่ไหมป้าจ๋าเลือกบุหรี่เลยเดี๋ยวเจ๊
ังเลอาจจะเดินเซอาจจะเดินไหว